ไอ้เจมึงทำอะไรกับรถของเบลผมเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรบางทีแกก็ต้องยอมรับนะเจฟงั้นผมก็คงผิดใช่ไหมผมขอโทษเลยนะเจฟเดี๋ยวนี้ถ้าเรื่องมันยังปิดบังได้ไม่ให้อื่นมาโกหกผมได้ตอนนี้มึงควรจะเชื่อแต่แค่ตัวพี่อารันท์นั่นเลย